อาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับได้รวบรวมวิธีแปลกๆเพื่อการฝึกสมองสำหรับคนที่อยากให้สมองของตัวเองมีสุขภาพที่ดีสมองฟิตความจำดีฉลาดขึ้นไปอีกซึ่งเป็นวิธีที่เราเอาไปทำกันได้ง่ายๆทุกวันกับแบบฝึกที่เรียกว่า Neurobic Exercise โดยในตอนนี้ครับก็เป็นภาคที่2ต่อจากตอนที่ชื่อว่าฉลาดขึ้นทุกวันด้วย14วิธีแปลกๆหากคุณฟังยังไม่เคยฟังในภาคแรกครับก็เข้าไปฟังตามลิงก์แนะนำได้นะครับและสำหรับตอนนี้ก็แน่นอนครับว่าผมก็ได้รวบรวมมาอีก12วิธีแปลกๆเพื่อให้เราได้นำไปฝึกสมองเอาไว้ฆ่าเวลาระหว่างวันทำงานก็ดีระหว่างวันว่างๆก็ดีหรือจะเป็นไอเดียดีๆนำไปปรับใช้กันได้วิธีทั้งหมดนี้ครับก็เป็นวิธีการฝึกสมองแบบง่ายๆที่เราทำกันได้ทุกคนติดตามฟังกันได้เลยครับก่อนที่เราจะไปฟังวิธีฝึกสมองสนุกๆ กันนะครับอันดับแรกผมขออธิบายหลักการฝึกสมองแบบ Neurobic Exercise กันสักนิดครับ Neurobic Exercise ก็คือการกระทำใดๆก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราทำทุกๆวันโดยลองเปลี่ยนไปทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยบ้างซึ่งสิ่งนั้นครับมันอาจจะเป็นการเพิ่มความยากความท้าทายความตื่นเต้นซับซ้อนขึ้นหน่อยหรือแบบถ้าเราได้ทำแล้วนะครับมันเกิดความสนุกสนานด้วยก็ยิ่งดีเพราะเมื่อเราทำอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยบ้างสมองก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและทำการกระตุ้นหลั่งสารโดพามีนที่พบว่าเป็นสารสื่อประสาทซึ่งช่วยเพิ่มแรงจูงใจและยังช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆอีกด้วยและยังมีสารนิวโรโทฟินครับซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งหรืออาหารของสมองที่ทำให้เซลล์สมองมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งข้อดีของการออกกำลังสมองด้วย Neurobic Exercise ก็คือยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่สมองก็จะเสื่อมช้าลงทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ลดความเครียดได้ทำให้ความจำดีขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึ้นและยังส่งผลให้คิดอย่างรวดเร็วขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์กันอีกและอีกทั้งครับยังเพิ่มสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันด้วยเมื่อข้อดีมีกันแบบนี้แล้วครับเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกในการฝึกสมองกันเลยนะครับวิธีแรกนี้ก็คือให้เราหลับตาแล้วเดินไปรอบๆบ้านการหลับตาแล้วเดินเป็นหนึ่งวิธีกระตุ้นสมองของเราแบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวปกติแล้วเราก็ลืมตาเดินกันทุกวันใช่ไหมครับทำอะไรก็ลืมตามีบางกิจกรรมเท่านั้นที่เราทำโดยหลับตาโดยวิธีนี้ครับเขาให้เราหลับตาแล้วเดินไปรอบๆบ้านอย่างช้าๆครับพยายามนึกดูว่าเอ๊ะเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นในบ้านของเราอยู่ตรงไหนบ้างนะเวลาเดินชนอะไรเข้าก็อย่าเพิ่งลืมตานะครับให้เราลองคลำดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะเอ้ยตรงนี้มันคืออะไรกันเนี่ยย้ำนะครับว่าค่อยๆเดินอย่างช้าๆเดี๋ยวชนนั่นชนนี่จะเป็นอันตรายบาดเจ็บกันได้หรือหากรู้ว่ามันเสี่ยงเกินไปก็ลืมตาขึ้นนะครับและอย่าไปเดินแบบบนชั้น2ของบ้านแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวเดินตกบันไดขึ้นมาต้องเรียก1669กันเลยทีเดียวนะจ๊ะในการหลับตาคลำทางเดินในบ้านครับจะช่วยพัฒนาเซลล์ความจำในสมองของเราและทำให้สมองได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสที่ไม่คุ้นเคยได้ด้วยแล้วเราครับอาจจะลองเอาไปปรับใช้ในรูปแบบอื่นดูก็ได้อย่างเช่นหลับตาออกกำลังกายหลับตากินข้าวหรือหลับตาฟัง The Book Teller ก็ได้นะครับต่อมาวิธีที่2ครับปิดเสียงทีวีแล้วพากย์เสียงเองหากเราเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์ดูละครสมมุติว่าตัวผมเนี่ยนะครับกำลังดูซีรีส์ทางช่อง HBO เรื่อง The Last of Us แม่ชอบมากนะครับน้องแอลลี่เรื่องนี้ตอนที่เราดูอยู่ก็นึกขึ้นได้อยากฝึกสมองกันสักหน่อยเราก็ปิดเสียงทีวีปิดเสียงซีรีส์ที่ดูนั้นซะถ้าใครเปิดซับเอาไว้ก็ปิดซับด้วยนะครับพอปิดทั้งหมดแล้วก็จัดการพากย์เสียงเองแบบสดๆไปเลยนะพากย์เสียงตามจินตนาการของเราเลยนะครับจะพากย์ว่าตัวละครพูดอะไรกันก็ได้พากย์แบบกวนๆลามกตลกๆล้อเลียนก็แล้วแต่เราซึ่งวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการมองเห็นและการนึกคิดจินตนาการให้มีการเชื่อมโยงกันทำให้เซลล์สมองของเราแข็งแรงพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยังช่วยให้สมองนั้นผ่อนคลายได้อีกด้วยครับ
ต่อมาวิธีที่3กันเลยครับฝึกพูดประโยคลิ้นพันกันคุณฟังลองไปหาประโยคที่เอาไว้ฝึกพูดแบบให้ลิ้นพันกันดูนะครับอย่างเช่นเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดทหารบกถือปืนแบกปูนไปโบกตึกสำรีขายหวยสำรวยขายสีสำรีเล่นหวยสำรวยเล่นสีโอ้ยยายมีขายหอยยายมอยขายหมีขนหมีของยายมอยติดอยู่บนหอยของยายมีไอ้พูดเร็วไม่ได้นะครับประโยคพวกนี้เดี๋ยวผมจะหลุดติดเลทเอาได้ลองหาดูครับประโยคแบบนี้เอามาฝึกพูดดูวิธีนี้ก็ช่วยฝึกสมองกระตุ้นเซลล์ประสาทให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแรงได้ครับต่อกันที่วิธีที่4ครับดมกลิ่นเครื่องปรุงบ้านของเราหอพักของเราย่อมต้องมีเครื่องปรุงรสกันบ้างอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาน้ำตาลพริกหอมกระเทียมเกลือเครื่องเทศซีอิ๊วขาวฝาเหลืองฝาเขียวหรือน้ำจิ้มสุกี้แหมพูดแล้วก็อยากกินปิ้งย่างกันเลยนะครับหากเราอยู่ว่างๆแต่อยากฝึกสมองด้วยก็ลองเข้าครัวและเปิดฝาเครื่องปรุงที่มีอยู่นั้นเอามาดมเลยครับดมไปแต่ละขวดแต่ละชนิดแต่ไม่ใช่ดมอย่างเดียวนะครับพยายามดมแล้วจำแนกกลิ่นและความแตกต่างให้ออกว่าแต่ละอย่างต่างกันยังไงหรือเราดมแล้วกลิ่นนี้มันทำให้เรานั้นรู้สึกอย่างไรหรือหากเป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆก็ลองดมดูแล้วนึกว่าเขาใส่อะไรไปบ้างวิธีนี้ครับจะช่วยฝึกประสาทสัมผัสในเรื่องของการดมกลิ่นทำให้สมองนั้นกระตุ้นเซลล์ประสาทนี้มาใช้งานอย่างเต็มที่และยังสามารถเพิ่มความเชื่อมโยงของเซลล์สมองได้อีกด้วยนะครับยิ่งเป็นกลิ่นที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเครื่องเทศต่างๆก็ยิ่งดีนะครับแต่ระวังก็อย่าไปดมพวกพริกอะไรมากเกินไปเดี๋ยวจะแสบกันได้นะจ๊ะถัดมาวิธีที่5ครับทานอาหารใต้แสงเทียนแหมวิธีนี้ก็จะโรแมนติกไปไหนนะครับหากใครที่อยู่บ้านอยู่หอกับคนที่เรารักลองเซอร์ไพรส์เขาด้วยการจัดมื้ออาหารใต้แสงเทียนในบ้านอันอบอุ่นของเราปิดไฟใส่กลอนแต่อย่าเพิ่งเข้าห้องนอนนะครับลองจุดเทียนสีนวลตาพร้อมอาหารมื้อพิเศษและเครื่องดื่มชื่นใจจะให้ดีก็เปิดเพลงคลอเบาๆไปด้วยระหว่างที่รับประทานอาหารกันไปแหมคุณฟังครับพอพูดแบบนี้แล้วก็อาจจะเขินได้นะครับวิธีนี้นอกจากจะช่วยฝึกสมองเพราะเราได้ทำอะไรที่ไม่คุ้นเคยแปลกใหม่แล้วยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ความโรแมนติกใต้หลังคาของเราด้วยนะครับต่อมาวิธีที่6ทำอาหารที่ไม่มีในตำราวิธีนี้พูดอีกอย่างก็คือการทำอาหารในสูตรที่ไม่มีใครทำกันเราเป็นคนคิดเองไม่ต้องไปหาตำราไม่ต้องดูรีวิวจัดเองทำเองและกินเองแต่จะกินได้ไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอาจจะพลิกแพลงสูตรผัดกะเพราหมูสับเป็นผัดกะเพรามะเขือเทศผมว่าเมนูนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่เวิร์กคงไม่อร่อยแน่ๆหรือจะเป็นส้มตำเส้นผักกาดขาวอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ที่เราครีเอทมันขึ้นมาเองเอาให้เซอร์ไพรส์น้องสมองหน่อยก็แบบมีอะไรในตู้เย็นก็เอามายำรวมเข้าด้วยกันเลยก็ได้และถ้าหากมีน้องที่บ้านถามว่าโอ้ยมันจะกินได้ไหมล่ะพี่ก็บอกไปเลยครับว่าเรื่องรสชาติไม่ต้องถามน้องเพราะพี่ขอฝึกสมองก่อนนะจ๊ะต่อมาวิธีที่7ครับเดินเท้าเปล่าการเดินเท้าเปล่านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งงานวิจัยพบว่าหากเราใช้เวลาเดินหรือสัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่าๆอย่างน้อยวันละ 10-30 นาทีจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากเช่นในเรื่องของระบบสมองจะช่วยบรรเทาความเครียดลดความดันโลหิตอาการนอนไม่หลับเพิ่มสมาธิและความจำระบบฮอร์โมนจะช่วยบรรเทาอาการวัยทองและปวดประจำเดือนระบบน้ำเหลืองก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลืองอย่างดีระบบภูมิคุ้มกันโรคก็จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันภายในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นยังช่วยลดอัตราการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายทำให้ร่างกายไม่แก่ก่อนวัยด้วยช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสภาวะสมดุลของร่างกายและช่วยบรรเทาโรคบางอย่างเช่นท้องผูกหืดปวดหัวโรคไตนิ่วในถุงน้ำดีโรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะโรคเครียดไมเกรนและไซนัสวิธีนี้ก็เป็นประโยชน์เต็มๆครับผมคนนึงก็ชอบเดินแบบไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆนี่แม่ด่าเป็นประจำเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข้ออ้างกันแล้วนะครับเพราะฝึกสมองอยู่และมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะแม่ถ้าใครมีสวนผักมีสนามหญ้าหน้าบ้าน
ก็อาจจะลองถอดรองเท้าเดินในสวนระหว่างทำงานในสวนก็ได้เอาอย่างน้อย10นาทีก็ช่วยได้แล้วนะครับแต่ใครที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้ก็ระวังเดินไปเจอกับดักของน้องเขาด้วยนะจ๊ะและเดินเสร็จแล้วก็ล้างเท้าให้สะอาดดูแลสุขอนามัยกันด้วยถัดมาวิธีที่8ครับใส่เสื้อผ้าแนวใหม่ๆบ้างเราต่างมีแนวที่ตัวเองชอบกันอยู่แล้วแต่มันจะดีต่อสมองขึ้นไปอีกหากเราได้ลองใส่เสื้อผ้าแนวใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยดูบ้างอาจจะเป็นลองใส่เสื้อผ้าที่มีเฉดสีที่เราไม่ค่อยชอบดูบ้างแต่ก็ดูนะครับว่าสีนั้นมันเหมาะสมกับเราและเข้ากับเราหรือไม่หรืออาจจะลองใส่กางเกงทรงใหม่ๆที่เราไม่เคยใส่ลองใส่เสื้อผ้าลายที่แปลกๆตาบ้างหรือจะใช้วิธีนี้เป็นข้ออ้างขอคนข้างๆซื้อชุดใหม่ก็ไม่ว่ากันก็บอกเขาไปเลยครับว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่นะตัวเองมันช่วยฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นด้วยนะที่รักและถ้าหากใครมีเสื้อผ้าที่บ้านเยอะเกินไปหากตัวไหนไม่ใช้แล้วก็เอาไปบริจาคหรือขายมือสองทำประโยชน์ดีๆได้นะครับต่อมาวิธีฝึกสมองวิธีที่9ครับเปลี่ยนตำแหน่งข้าวของที่อยู่รอบตัวคุณหากวันไหนคุณฟังรู้สึกเบื่อก็ลองเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุที่อยู่รอบๆตัวคุณฟังก็ได้นะครับเช่นที่โต๊ะทำงานของคุณฟังลองเปลี่ยนตำแหน่งชั้นวางเอกสารดูเปลี่ยนกล่องใส่ปากกาลองเปลี่ยนตำแหน่งการวางแก้วน้ำปกติเราวางขวาก็อาจจะวางซ้ายเปลี่ยนตำแหน่งโต๊ะกินข้าวก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งการวางถังขยะเปลี่ยนตำแหน่งที่นอนเปลี่ยนตำแหน่งที่จอดรถก็ว่ากันไปเพราะอะไรที่อยู่ที่เดิมๆเราก็จะเคยชินและมองหามันในที่เดิมๆครับหากเราเปลี่ยนตำแหน่งข้าวของต่างๆบ้างสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนอกจากจะทำให้เรานั้นได้จัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมันยังช่วยเราฝึกสมองด้วยมันจะทำให้สมองนั้นสร้างแผนที่ใหม่ในการจดจำและยังส่งผลให้เรานั้นผ่อนคลายรีเซ็ตสมาธิช่วยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันอีกด้วยต่อมาวิธีที่10ครับหาฟังภาษาที่ไม่คุ้นเคยในวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองใหม่ให้เกิดขึ้นและทำให้สมองตื่นตัวในการเรียนรู้อีกด้วยนะครับวิธีการก็คือให้เราลองหาคลิปที่มีภาษาต่างประเทศต่างถิ่นที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเช่นภาษารัสเซียภาษาสเปนภาษาไอซ์แลนด์ก็ลองฟังดูแล้วสังเกตการออกเสียงน้ำเสียงของเจ้าของภาษาเขาดูนะครับแล้วเราก็อาจจะลองเดาดูก็ได้ครับว่าที่เราฟังอยู่นั้นเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่หรือเราอยากจะโชว์สาวก็ลองเปิดคลิปภาษานี้ดังนิดหนึ่งก็ทำแบบฟังไปนะครับคนในคลิปเขาหัวเราะเราก็หัวเราะตามแหมดูหล่อขึ้นมาทันทีนะครับแต่ที่จริงแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะฮะวิธีนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราทำกันได้ง่ายๆนะครับต่อมาวิธีที่11ใช้มือสัมผัสพื้นผิวต่างๆเช่นตอนนี้เรากำลังทำงานบนโต๊ะทำงานก็ลองใช้มือสัมผัสกับพนักวางแขนของเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่สัมผัสมันอย่างช้าๆครับให้เรารับรู้ถึงพื้นผิวสัมผัสของมันถ้าใจดีนะครับระหว่างที่เราสัมผัสก็หลับตาลงด้วยหรือเราอาจจะสัมผัสพื้นผิวโต๊ะทำงานสัมผัสถึงรอยบินผิวขรุขระของมันสัมผัสใบของต้นไม้ที่เราปลูกหรือสัมผัสฝ่ามือของตัวเองผิวหนังของตัวเองหรือดึกๆมาอาจจะสัมผัสผิวของคนข้างๆก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสัมผัสเส้นผมที่นุ่มสลวยของเราก็ช่วยได้เวลาสัมผัสก็ค่อยๆลูบไล้ไปหลับตาลงสัมผัสมันอย่างช้าๆรู้สึกถึงพื้นผิวนั้นว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งสิ่งนี้ครับจะช่วยให้สมองนั้นมีสมาธิจดจ่อและช่วยให้ผ่อนคลายได้ในระหว่างวันครับและวิธีสุดท้ายของตอนนี้ครับกับวิธีฝึกสมองให้เรามองสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราสัก5สิ่งในระหว่างวันสมองของเราอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะมีความกังวลใจมีความเครียดเกิดขึ้นก็ให้เรานั่งลงเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรครับแล้วให้เรานั้นกวาดตามองดูสิ่งของรอบตัวเราให้ครบ5อย่างอาจจะเป็นปากกาที่วางบนโต๊ะที่เย็บกระดาษต้นไม้ดอกไม้นกหมาที่เดินผ่านเก้าอี้ถังขยะนาฬิกาหรือดูสาวๆในออฟฟิศก็ได้แต่อย่าจ้องแบบท่ามองน้องเขานะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตหรือจะมองดูผนังเพดานก็ได้ไม่ว่ากันมองอะไรก็ได้ครับที่อยู่ตรงหน้าของเราโดยให้เราให้เวลากับตัวเองในการมองสิ่งของแต่ละอย่างช้าๆครับอย่ารีบร้อนค่อยๆมองดูมันปากกาด้ามนั้นมีรอยบินนี่ต้นไม้ต้นนี้กำลังผลัดใบนะโอ้ยนาฬิกาเดินไม่ตรงนี่ค่อยๆมองสิ่งต่างๆไปอย่างช้าๆครับมันช่วยให้สมองของเรานั้นดึงสติกลับมาณปัจจุบันทำให้เราได้ตั้งสติหายใจหายคอเป
รับจูนสมาธิช่วยเพิ่มความผ่อนคลายให้กับตัวเราได้นั่นเองครับหัวใจสำคัญของ Neurobic Exercise หรือการออกกำลังกายสมองก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เราทำแบบเดิมทุกวันให้เป็นการทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยบ้างอาจจะเพิ่มความยากท้าทายซับซ้อนขึ้นหน่อยในสิ่งที่เราทำเป็นประจำและหากเราได้ทำแล้วมันเกิดความสนุกสนานกับเราด้วยก็ยิ่งดีนะครับการออกกำลังกายสมองยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเหมือนกับการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของเรานะครับยิ่งทำบ่อยยิ่งยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งการออกกำลังกายสมองยังช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมลดความเครียดทำให้ความจำดีขึ้นช่วยควบคุมอารมณ์และช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็ลองนำทั้ง12วิธีนี้ไปปรับใช้ไปฝึกสมองกันดูนะครับ 1. หลับตาแล้วเดินไปรอบบ้าน 2. ปิดเสียงทีวีแล้วพากเสียงเอง 3. ฝึกพูดประโยคลิ้นพันกัน 4. ดมกลิ่นเครื่องปรุง 5. ทานอาหารใต้แสงเทียน 6. ทำอาหารที่ไม่มีในตำรา 7. เดินเท้าเปล่า 8. ใส่เสื้อผ้าแนวใหม่ๆบ้าง 9. เปลี่ยนตำแหน่งข้าวของรอบตัว 10.หาฟังภาษาที่ไม่คุ้นเคย 11. ใช้มือสัมผัสพื้นผิวต่างๆ 12. มองสิ่งของอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวสัก5สิ่งวิธีไหนที่โดนใจคุณฟังบ้างก็บอกกันได้นะครับหากอยากฟังแบบนี้กันอีกก็มีภาคที่1นะครับอีกตอนที่ผมเคยทำไว้ก็กดเข้าไปฟังที่ลิงก์แนะนำได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆพัฒนาตนเองในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบก็อย่าลืมกดไลค์มาทักทายแวะให้กำลังใจกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ